อ่ะโอเคเราก็จะพูดเรื่องวิ่งไล่ลุงกันนะครับสุดท้ายก็อัดเทปกันได้นะครับโอเคเรามีออนไลน์เซอร์เวย์ปัญหาออนไลน์เซอร์เวย์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในมุมของเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าบางครั้งคุณทำออนไลน์เซอร์เวย์คือคุณไม่แน่ใจว่าแบบตอบไปแล้วเนี่ยความซวยจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าโอเคไหมฮะโอเคคุณอาจจะไปทำเซอร์เวย์ด่าเว็บ KUIC อันใหม่ว่ามันชิบหายไปว่าเนี่ยก็ตามที่เกษตรคนที่เขาทำเซอร์เวย์ก็ไม่ได้มานั่งให้เกรดคุณก็คงไม่มีประเด็นอะไรเนาะหรือว่าคุณประเมินการสอนผมอย่างเงี้ยครับโดยมากเขาก็ไม่ให้ผมดูผลประเมินการสอนผมก่อนผมออกเกรดไงแต่บังเอิญผมออกเกรดไม่ทันอาจจะเข้าไปดูได้แล้วบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ดีว่าใครเป็นใครโอเคไหมฮะผมก็ต้องไปแฮกอ่ะคนคงมึงด่ากูเหรอมึงเอาด็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าแม่งมีคนได้ด็อกจริงเอานี่ไปเป็นหลักฐานผมแม่งติดคุกเออคิดว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องไปตัดทิ้งก่อนแล้วกันโอเคแต่ปัญหาออนไลน์เซอร์เวย์นี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนิดนึงครับสมมติว่าคุณมีเว็บแอปพลิเคชันใช่ไหมคุณโอเคคุณมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งแล้วกันนะครับชื่ออะไรดีประยุทธ์แล้วกันนะครับเขาก็ทำแอปมาบอกว่าอยากรู้ว่าคนชอบไม่ชอบแบบเรียลไทม์เลยทุกคนตื่นมาต้องกดแอปนี้ไม่งั้นขึ้นรถเมล์ไม่ได้เลยวันนี้นะครับโอเคฮะก็มีหน้าลุงอยู่ลุงที่เขาบอกว่าให้วิ่งตามความคิดผมอย่ามาวิ่งไล่ผมตามความคิดผมทันไหมล่ะอะไรนะครับทำไมผมมันเป็นอย่างนี้วะไม่นี่เป็นหมวกทหารโอเคนี่ครับเป็นลุงสักคนหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าลุงครับแต่จริงๆเขาก็คงเป็นลุงนะครับแอปก็จะหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็มีปุ่มบอกชอบไม่ชอบนะครับไลค์ทุกชาทุกคนต้องกดปุ่มนี้ครับไลค์แล้วก็ดิสไลค์อันนี้ปุ่มชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมากดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ชอบต้องตั้งใจมากอ่ะพี่บอกโอเคทีนี้ใครจะกล้ากดไม่ไลค์ใช่ไหมครับโอเคไหมฮะใครจะกล้ากดไม่ไลค์แต่ว่าบังเอิญโปรแกรมเมอร์เขาบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้มันใครจะกล้ากดไม่ไลค์เดี๋ยวเราก็รู้หมดว่าไม่ไลค์เราจะทำยังไงดีครับอะไรนะคือไม่ต้องกดตื่นมาตอนเช้าโปรแกรมกดให้เลยโปรแกรมเมอร์ที่ดีตื่นมาตอนเช้าเปิดโทรศัพท์มือถือกูกดไลค์ให้เลยนะครับท่านผู้นำก็ 100% โอ้ทำวันนี้ได้ 100% วันหนึ่งขึ้นมาเป็น 99.99 เฮ้ยไอ้คนนั้นมันใครโปรแกรมบั๊กอะไรนะครับถามว่าคุณจะกล้ากดไม่ไลค์ไหมอ่ะถูกคนเราต้องเป็นแบบนี้ครับนะครับทีนี้บังเอิญอันนี้เรายกตัวอย่างที่คุณก็อาจจะกล้ากดแต่จริงๆถ้าคุณอยู่ในเกาหลีเหนือคุณก็อาจจะไม่กล้าหรือเปล่าไหมครับหรือเมื่อเช้าผมฟังวิทยุเขาก็พูดถึงประเทศอันนึงในแอฟริกาที่แบบถ้าคุณต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจนคุณก็เข้าคุกอะไรเงี้ยครับของเราต่อต้านรัฐบาลชัดเจนอาจจะไม่เข้าคุกแต่บางอย่างอาจจะเข้าคุกได้นะครับเราก็จะเว้นไว้แค่นั้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ประยุทธ์อาจจะเป็นคนอื่นนะครับประมาณนี้โอเคทำยังไงดีครับให้คนกล้ากดแบบจริงจังมันต้องทำให้คือถ้าผมได้รับผลการเซอร์เวย์อ่ะถ้าเขากดไม่ชอบเนี่ยแล้วผมจะแบบลงโทษเขาเลยเนี่ยวิธีการนี้ที่ทำให้คนกล้ากดไม่ชอบก็คือบอกว่าคุณอาจจะกดชอบก็ได้แต่ว่าเราอ่านโปรแกรมมันแล้วตอบมันไม่ชอบกลับไปให้คือคุณก็อ้างได้ว่าจริงๆผมกดชอบแต่โปรแกรมมันตอบไม่ชอบกลับไปให้
เข้าใจไหมฮะซึ่งโปรแกรมที่ดีสุดนะคือคุณเริ่มต้นจะกดอะไรก็ไม่รู้โปรแกรมตอบแรนดอมกลับไปให้ใช่ไหมผลลัพธ์ที่ได้ก็ประเมินออกมาความชอบก็ประมาณ 50% แต่ว่าท่านผู้นำว่าเฮ้ยตกลงใครไม่ชอบกูไม่รู้เพราะว่าโปรแกรมมันตอบสุ่มๆมาหมดเลยเข้าใจไหมฮะคนที่จะโดนเข้าคุกใต้ดินก็คงจะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยแหละครับเข้าใจไหมฮะแต่ว่าไอเดียแบบนี้คือแทนที่คุณจะตอบตรงๆแทนที่โปรแกรมจะตอบคำตอบตรงๆมันส่งคำตอบไปแบบสุ่มๆไปบ้างซื้อใส่น้อยภาษาคอมก็คือแทนที่ตอบตรงๆก็ใส่น้อยใช่ปะมันก็ทำให้มันก็ปกป้องคนตอบคำถามเพราะว่าการที่คุณตอบว่าการที่โปรแกรมคุณส่งว่าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็เอามาอ้างได้ว่าเฮ้ยจริงกูกดชอบแต่โปรแกรมมันส่งให้ว่าไม่ชอบเอาผิดผมไม่ได้โอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณตอบไปแต่น้อยเกิดอะไรขึ้นก็วัดอะไรไม่ได้เลยดิก็ 50% ตลอดใช่ไหมทีนี้ทำยังไงมีตรงกลางไหมมียังอยากเห็นยังอยากจะพอเห็นเปอร์เซ็นต์บ้างว่าแบบคนชอบไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็คนกล้ากดด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบบไม่ต้องกลัวว่าแบบอะไรนะไม่ต้องกลัวว่าแบบถ้าตอบโนไปก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงกดโนจริงหรือว่าโปรแกรมสุ่มให้ครับมีวิธีไหมเปลี่ยนผู้นำคุณก็โอเคครับต้องช่วยกันครับแล้วแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องคัดจะไปเข้าคุกนะครับโอเคมันมีวิธีอันหนึ่งเป็นอันนี้ครับซึ่งเทคนิคนี้มันเจ๋งมากเลยจริงๆก็คือใจคล้ายกับเมื่อกี้ครับคืออันนี้มันเป็นวิธีที่ Google ใช้ Survey App นะก็คือว่าคุณบอกกดเลยว่าชอบไม่ชอบนั่นแหละแต่ว่า Google มันก็พยายามจะ protect privacy ของคนที่ชอบไม่ชอบแอปนะครับมันก็ทำแบบนี้ครับคือคุณก็กดตามจริงแหละว่าชอบไม่ชอบนะครับตัวแอปเนี่ยมันจะโยนเหรียญก่อน1ทีจะสุ่มอ่ะด้วยป๊อปครึ่งนึงมันจะตอบสุ่มๆกลับไปให้ด้วยป๊อปไปครึ่งหนึ่งมันเอาที่คุณตอบจริงๆกลับไปให้เห็นไหมฮะคุณจะชอบหรือไม่ชอบอายุก็กดไปเถอะด้วยป๊อปครึ่งหนึ่งคำตอบคุณจริงๆก็จะถูกส่งไปด้วยป๊อปไปครึ่งหนึ่งมันจะสุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเซิร์ฟเวอร์บอกว่าคนได้รับกลับมาว่าคนที่ตอบว่าไม่ชอบเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้ครับว่ามันเขาไม่ชอบจริงๆหรือเขาไม่ชอบจากการสุ่มใช่ไหมแต่ถ้ากระบวนการเป็นแบบนี้เราก็หวังว่ามันก็ตอบจริงไปบ้างตอบมั่วๆบ้างใช่ไหมไอ้ตัวที่ตอบมั่วมันก็น่าจะแคนเซิลกันไปครึ่งๆไอ้ตัวที่ตอบจริงมันก็น่าจะยังพอเห็นผลลัพธ์อยู่นึกภาพไหมฮะเราก็อาจจะเอามาดูได้ว่าโอเคสุดท้ายคนชอบ 60% จากระบบเนี้ยแล้วจริงๆมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ค่าจริงมันเป็นเท่าไหร่เราถึงจะสังเกตได้ว่าเป็น 60% นะครับเนี่ยโจทย์นี้ก็เป็นปัญหาก่อนนะฮะไอ้ตัวที่มันไม่ใช่ว่ารับแผนที่หาทางไปตลอดมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องว่าแบบคุณจะทำยังไงให้คุณสามารถทำเซอร์เวย์ได้โดยที่ยังรักษาอะไรนะไพรเวซีของคนที่ตอบเซอร์เวย์นั้นนะครับโปรโตคอลนี้เขาเรียกว่าโปรโตคอลของแลบพอนะครับเดี๋ยวผมจะรันทดลองให้ดูนะครับก็คือมีโปรแกรมนะครับถ้าก็คือสุ่ม 50% นะครับถ้าออกหัวตอบไลค์ 50% ต่อส่งกลับไปเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้ตอบนะครับส่งไลค์ 50% ส่งดิสไลค์ 50% นะครับถ้าออกก้อยส่งผลลัพธ์จริงนะครับโอเคประมาณนี้คำถามคือเอ้ยแล้วมันน่าจะได้ผลลัพธ์ที่สุ่มๆออกมาใกล้ๆเดิมไหมนะครับเรามาดูกันครับ
ผมก็ลองเขียนโปรแกรมไว้นะครับเพื่อให้เราเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์ถ้าเวลาเหลือเราจะได้วิเคราะห์เรื่องพวกนี้กันนะครับแต่ว่าดูเดโมก่อนแล้วกันอันนี้คืออันกออย่างที่ผมบอกนะครับคือเราจะมี2แฟกก็คือจะแรนดอมไมค์ถ้าแรนดอมไมค์ก็คือเราก็จะใช้โปรโตคอลที่ผมบอกคือเราก็สุ่มก่อนนะครับแรนดอมถ้าแรนดอมไมค์เราก็จะแรนดอมก่อน 50% ว่ามันจะออกหัวออกก้อยนะถ้าออกหัวก็มาสุ่มก็ตอบ0บ้างตอบ1บ้างไม่งั้นถ้าไม่ชันก็หลุดมาอันนี้แล้วเราก็จะตอบคําตอบจริงทีนี้ตัวรีพอร์ตเนี่ย P มันเป็นความน่าจะเป็นที่คุณจะตอบชอบไม่ชอบเป็นความแล้วเป็นที่คุณจะตอบชอบโอเคไหมฮะมันก็จะสุ่มอีกทีนึงว่าไอ้ตัวลงคุณจะตอบชอบไม่ชอบเท่าไหร่งงไหมฮะคือถ้าเราปิดข้างบนเนี่ยนะครับตัวรีพอร์ตที่จะตอบ0กับ1นะครับจะตอบ1ด้วยความน่าจะเป็น P โอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดเราสั่งรีพอร์ต 0.1 สั่ง10ครั้งควรจะรีพอร์ต1ครั้งประมาณ 10% อย่างเงี้ยนะครับคือการตอบตามจริงคือคุณไปถามว่าสมมติมีคน 10% ชอบคุณเนี่ยตัวนี้มันจะสุ่มมาว่าโอเคอยู่ใน 10% มั้ยก็ตอบ yes แต่ถ้าคุณมีแล้วมั้ยก็คือคุณสุ่มก่อนโยนเหรียญก่อนถ้าเหรียญออกหัวคุณก็ตอบสุ่มไปเลยตัดหน้าไปเลยโอเคมั้ยฮะทีนี้พอเราทำแบบนี้ปั๊บเราลองมาดูนะครับผมก็มาลองมาวาดกราฟดูนะครับคำนวณรันพันครั้งนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าคนชอบจริงๆ 0% มันก็อันนึงตอบก็ตอบถ้าตอบตรงๆก็ได้ประมาณ 0% เลยนะครับถ้าตอบแบบสุ่มแล้วน้องไมค์นี่ได้ประมาณเท่าไหร่50 1/4 ครับเพราะว่าครึ่งนึงคุณตอบสุ่มๆใช่มั้ยก็ได้หัว 25% ได้ก้อย 25% ส่วนอีกครึ่งนึงคุณตอบจริงก็คือไม่ชอบเลยก็ได้0ก็เลยเป็น 25% พอคุณชอบมากขึ้นเรื่อยๆเช่นชอบ 50% ใช่มั้ยก็ได้ 50% พอดีคือเอา 2.5 กันก็ได้2.5 ตอบตรงก็ได้ใกล้ๆกับ 2.5 นะฮะไม่งั้นก็จะได้ประมาณ 2.5 บวกกับ0.12 อะไรเงี้ยก็ได้ประมาณ 3.8 นะครับผมก็เราก็รันออกมาผลลัพธ์มันจะจริงๆพอร์ตเป็นกราฟจะดูงามกว่านะครับผมก็พอร์ตเป็นกราฟให้ดูเนี่ยนะครับมันจะยึดหน่อยเพราะมันแค่พันคนคืออันเนี้ยถ้าสุ่มตอบจริงๆสมมติว่าคนชอบ 0.2% แล้วเราสุ่มมา 1,000 คนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้มันจะเป็นข้างล่างเส้นตรงแต่ถ้าเกิดเราใช้โปรโตคอลแล้วพอครับก็คือสุ่มครึ่งนึงตอบสุ่มอีกครึ่งนึงตอบจริงเนี่ยคุณก็จะเห็นเคอร์เป็นรูปนี้นะครับถ้าคนเยอะขึ้นไอ้เคอร์มันจะสวยขึ้นเอาสัก10,000อันเคอร์ก็จะสวยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรันแล้วพอปุ๊บแล้วเพราะว่าเขาตอบมา70% คุณก็มาดูเคอร์นี่ของ 70% เพราะฉะนั้นค่าจริงๆควรจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยครับก็ใช้เทียบมันจากตารางจริงมันเป็นลีเนียร์เลยเนาะคือถ้าใช้แล้วพอแล้วได้มาเท่าไหร่ 25% คุณก็รู้เลยไม่มีใครชอบเลยหรือถ้าได้มา 75% ก็ชอบเกือบ100ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดได้มาสัก 40% คุณก็เอา 40% อยู่ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วมันสุ่มมาตรงๆอ่ะนี่ก็ได้ประมาณเนี่ย20%อย่างเงี้ยครับก็เทียบมันจะไปตะยานได้แต่จริงๆอันนี้ผมเขียนโค้ดให้คุณดูเพราะเราอยากให้เห็นภาพเราวิเคราะห์เป็นการคำนวณจริงๆได้ด้วยซึ่งเราจะได้เรียนของแบบเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับ randomized algorithm ก็คือจะมีการโยนเหรียญมีอะไรซึ่งคุณก็เรียนกับเรียนวิชาป๊อปไปแล้วเนาะก็มีความชำนาญเดี๋ยวมาเรียนตรงนี้ก็คือทำได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงซึ่งเราวิเคราะห์ได้แล้วก็เป็นปัญหาที่มันก็ค่อนข้างใกล้ตัวนะครับผมก็เอาตรงนี้มาเป็นตัวอย่างให้คุณได้ดูนิดนึงอันนี้เป็นโปรโตคอลที่เรียกว่าแรปพอแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงนี้มันเป็นเรื่องนึงของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่า differential privacy ซึ่งเป็นไอเดียซึ่งอาจจะหลายคนเคยได้ยินบ้างไม่มากก็น้อยจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเด็นเรื่อง fairness privacy มันค่อนข้างสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆผมก็พยายามจะเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดในวิชานี้นิดๆหน่อยๆให้คุณอย่างน้อยแบบอ๋อที่เป็นเชื่อมไอซี่ออกโอเคพอนึกออกมันคือการเติมน้อยเพื่อรักษาไพรเวซีของคนตอบแบบสอบถามอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพในส่วนอินโทรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับวันนี้น่าจะพอเห็นรูปเนาะโอเคอ่ะ
เดี๋ยวเอกสารตรงนี้เราก็เนื่องจากเราก็จะลบเพราะเดี๋ยวเราต้องแจกรูปนี้ใช่ไหมเอาใครดีวะโอเคอ่ะโอเคนะครับมีรูปมีอะไรด้วยวะอ่ะโอเคนะฮะเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันนิดนึงครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวได้ทำแบบหัดกันครับเราขอเบรกสักอ่า